สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามีเมนูพิเศษมานำเสนออกไก่นะคะหมักไว้ก่อนหมักแล้วก็เก็บไว้มีน้ำฝรั่งมีแอปเปิลค่ะสับไว้เลยน้ำแคนเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แอปเปิลลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเคี่ยวกันค่ะอีกฝั่งนึงเราต้มมันฝรั่งรอไว้ก่อนเพราะใช้เวลานานมากกว่าจะสุกต้มไว้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะอีกเตานึงก็เคี่ยวแอปเปิลก่อนจากแคนเบอร์รี่เคี่ยวจนงวดเลยค่ะก็เห็นฟองฟูดๆนะคะไม่งานนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะพอได้ที่แล้วเราเอาซ่อมนะคะค่อยๆบีบีให้เขาละเอียดละเอียดแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบละเอียดเหมือนเครื่องปั่นเพราะเราต้องการเท็กเจอร์ของชิ้นแอปเปิลนะคะอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้เป็นผิวเลมอนเอาใส่ให้มันเกิดความสดชื่นและกลิ่นหอมขึ้นนะคะอ่ะมันฝรั่งได้ที่แล้วนะเราก็ปอกเปลือกเทคนิคปอกเปลือกผ่ากลางไว้ก่อนนะคะเห็นไหมพอลอกเปลือกออกมาสบายมากไม่ติดเลยนะคะเวลาไม่ติดเราก็ใส่เนยเข้าไปด้วยนะคะเวลาไม่มีเปลือกมันจะทำให้เราได้เนื้อมันฝรั่งที่เนียนมากใครมีที่สับที่บดก็จัดการไปถ้าไม่มีก็ใช้ซ่อมแทนได้นะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเนยละลายแล้วก็มันฝรั่งละเอียดเรียบร้อยค่อยๆทำไปจะเย็นๆไปนะคะกดๆไปเดี๋ยวก็เนียนเรียบนะคะหลังจากที่เราได้เนื้อที่เนียนเรียบหรือว่าละเอียดตามที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่เพิ่มด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีวิปครีมหรือนมสดก็ใส่ก็ได้ด้วยจะทำให้เนียนขึ้นค่ะอันนี้ก็คือได้แล้วกับมันฝรั่งที่เนียนของเราแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเค็มมากเพราะเอาไว้เป็นเบสเอาไว้ไปกินอย่างอื่นอ่ะแล้วเราก็ไปทำไส้ของไก่กันนะคะก็คือผักโขมค่ะผัดง่ายๆเลยผัดใส่กระเทียมนะคะเต็มเกลือพร้อมแล้วเราก็มาประกอบร่างกันไก่อกไก่ที่เราหมักไว้นะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างม้วนเป็นโลพอม้วนเสร็จเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยก็คือมาจิ้มฟันค่ะค่อยๆทิ่มหลายๆอันไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มันจะได้ไม่แตกเวลาทอดอันนี้ลักษณะเขาทิ่มเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะทิ้งไว้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะเอาชิ้นไก่ลงไปจิ้มนะคะก็อันนี้ชิ้นอีกทอดนั้นก็ค่อยๆทำไม่ต้องให้ไหม้ขยันดูหน่อยบ่อยๆกลับบ่อยๆนะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็สามารถดึงค่อยๆดึงมาชิ้นฟันออกได้แล้วจะได้ระหว่างนี้ค่อยๆดึงได้เลยลืมบอกเอาชิ้นแอปเปิลมาจี่ไฟในกระทะด้วยนะคะเพื่อความแอปเปิลนี้เราเอาไปแช่น้ำเกลือมาก่อนนะจะได้ไม่ดำเสร็จแล้วจัดจานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอกไก่ยัดไส้นะคะสอดไส้ด้วยผักโขมนะคะส่วนซอสก็เป็นแอปเปิลซอสแคนเบอร์รี่นั่นเองนะเมนูนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะเหมาะกับสาวๆเลยกินแล้วแบบสดชื่นธรรมชาติรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะส่วนเนื้อไก่เนี่ยถ้าจะสมมติกินไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยหรือยังไงแล้วก็เพิ่มเกลือโรยเกลือพริกไทยเพิ่มได้หรือถ้าใครอยากจะใส่ซอสเต็กก็ได้แต่ว่าส่วนฝนและฝนไม่เพราะฝนชอบซอสแอปเปิลอยู่แล้วกินแล้วก็สดชื่นดีโดยเฉพาะสิ่งที่รู้สึกว่าของเมนูนี้เด็ดอีกอันก็คือไอตัวแอปเปิลย่างมันอร่อยโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะอร่อยได้เพราะว่าเราไปแช่น้ำเกลือก่อนพอน้ำเกลือเอาไปย่างมันเกิดปฏิกิริยาที่บอกไม่ถูกมันมีความเปรี้ยวแต่ไม่มีความเค็มนะเพราะมันเป็นแอปเปิลสีเขียวมันเลยมีความเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากคือกินแล้วเหมาะกับเมนูซัมเมอร์สุดๆนะคะจบแล้วกับเมนูWork from home ของเรานะคะวันนี้ก็หรูหรามาเฮาหน่อยละกันเนาะไปแล้วนะคะทำงานไปด้วยกินไปด้วยแล้วผลสุดท้ายก็คือหมดแล้วโบเบทำงานต่อค่ะ